เก็บตก17ฟีเจอร์ที่น่าสนใจใน iPad OS 17ที่พลอยได้รวบรวมมาเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีฟีเจอร์อะไรน่าสนใจบ้างแต่ก่อนอื่นพลอยฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ก่อนนะคะฟีเจอร์ที่พลอยกำลังจะพูดถึงต่อไปนี้นะคะเป็นฟีเจอร์ที่พลอยได้รวบรวมมาจากสื่อต่างประเทศรวมไปถึงยูทูบเบอร์ช่องต่างประเทศนะคะที่เขาได้นำเสนอเกี่ยวกับฟีเจอร์ที่น่าสนใจใน iPad OS 17ค่ะถ้าหากว่าเราได้ลองใช้งานกันจริงๆในเวอร์ชั่น Public Beta เมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวพลอยจะมาลองเล่นไปพร้อมๆกับทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ฟีเจอร์แรกกันเลยนอกจาก iPad OS 17จะสามารถปรับแต่งหน้าจอล็อกสกรีนได้แล้วนะคะเขาก็ยังมีวอลเปเปอร์ใหม่ๆให้เราเลือกใช้เยอะมากๆเลยซึ่งวอลเปเปอร์เหล่านี้ก็เหมือนกับบน iPhone เลยนะคะซึ่งก็มาจาก iOS 16นั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นวอลเปเปอร์สภาพอากาศ Unity Emoji หรือว่าวอลเปเปอร์ดาราศาสตร์นะคะก็มีให้เราเลือกด้วยแล้วก็ยังมีวอลเปเปอร์ใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยนะคะก็คือวอลเปเปอร์หน้าตาแบบ Hello ที่เหมือนกับบน Mac นั่นเองรวมไปถึงพื้นหลัง iPad จากปี2010ด้วยค่ะฟีเจอร์ที่2 State Manager ปรับปรุงใหม่ค่ะใน iPad OS 17นะคะเขาปรับปรุงให้เราสามารถใช้งานได้เป็นอิสระมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนย้ายตำแหน่งย่อขยายขนาดหน้าต่างนะคะซึ่งก็ทำได้เป็นอิสระมากขึ้นค่ะเพราะว่าปกติแล้วใน iPad OS 16นะคะก็อาจจะมีติดบั๊กบางอย่างที่อาจจะย่อขยายได้แค่บางขนาดที่เขากำหนดไว้แต่ในตอนนี้เราสามารถทำทุกอย่างได้เป็นแบบอิสระมากขึ้นค่ะนอกจาก State Manager จะทำงานได้เป็นอิสระมากขึ้นแล้วนะคะก็ยังรองรับการเชื่อมต่อเว็บแคมรวมไปถึงไมโครโฟนผ่านพอร์ต USB-C ด้วยค่ะอย่างเช่นหากว่าเราเชื่อมต่อ iPad กับหน้าจอเสริมอย่างเช่นจอ Studio Display นะคะก็สามารถใช้กล้องจากตัวหน้าจอเสริมได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้ผ่านตัว iPad ค่ะฟีเจอร์ที่4นะคะแป้นพิมพ์อัปเดตใหม่ให้สามารถแก้ไขข้อความอัตโนมัติได้เหมือนกับ iOS 17เลยนะคะซึ่งเราก็สามารถพิมพ์ข้อความได้เร็วขึ้นแล้วเขาก็จะทำการคาดเดาข้อความถ้าหากว่าเรามีการพิมพ์ข้อความผิดไปเนี่ยเขาก็จะคาดเดาข้อความที่ถูกต้องขึ้นมาให้ค่ะต่อมาฟีเจอร์ที่5แอปข้อความนะคะก็เหมือนกับ iOS 17เลยที่เราสามารถสร้างสติกเกอร์จากมีโมจิของเราได้เองหรือว่าสร้างสติกเกอร์จากรูปภาพของเรารวมไปถึงสร้างไลฟ์สติกเกอร์ที่เป็นสติกเกอร์แบบดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กน่ารักได้ด้วยค่ะต่อไปฟีเจอร์ที่6นะคะแอป Freeform มีการอัปเดตใหม่ก็คือเพิ่มหัวบรัชเข้ามาในแอป Freeform ซึ่งหัวบรัชนี้เนี่ยก็จะคล้ายกับแอป Note เลยนะคะที่เราใช้งานกันก็จะมีการเพิ่มผู้กันสีน้ำเข้ามาแล้วก็เพิ่มปากกาไฮไลท์เข้ามาด้วยค่ะให้สามารถใช้งานร่วมกันได้แล้วก็จะมีการจดจำรูปร่างที่เราวาดไว้ด้วยนะคะอย่างเช่นเวลาเราวาดสี่เหลี่ยมลงไปแล้วก็กด Apple Pencil ค้างไว้เนี่ยเขาก็จะสร้างเป็นสี่เหลี่ยมแบบสมมาตรให้เราเลยค่ะต่อไปแอป FaceTime นะคะอัปเดตใหม่เหมือนกับ iOS 17เลยนะคะหากว่าเราโทร FaceTime หาเพื่อนแล้วเพื่อนไม่ได้รับสายหรือว่าในตอนนั้นน่ะไม่สะดวกรับสายเราก็สามารถฝากเป็นข้อความเสียงหรือว่าวิดีโอไว้ได้เลยค่ะนอกจากนี้ก็ยังสามารถเพิ่ม reaction จากท่าทางของเราได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปหัวใจหรือว่ารูปดอกไม้ไฟค่ะแอป Safari ใน iPad สามารถสร้างโปรไฟล์ได้แล้วซึ่งเราสามารถสร้างโปรไฟล์แยกเป็นหัวข้อในการท่องเว็บได้นะคะไม่ว่าจะเป็นหัวข้อสำหรับการเรียนหรือว่าหัวข้อสำหรับการทำงานนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าหากว่าเราท่องเว็บในแถบส่วนตัวนะคะก็จะเพิ่มความเป็นส่วนตัวของเรามาให้ด้วยการยืนยันตัวตนแบบ Face ID หรือว่า Touch ID หรือว่าสแกนลายนิ้วมือนั่นเองค่ะนอกจากการสร้างโปรไฟล์ในแอป Safari ได้แล้วนะคะก็ยังเพิ่มตัวเลือกการลบประวัติในแอป Safari ได้ค่ะต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยการลบประวัติใน Safari นะคะก็จะเป็นการลบประวัติทั้งหมดแต่ว่าในตอนนี้เขาเพิ่มตัวเลือกเข้ามาให้เราสามารถเลือกได้นะคะว่าจะลบในระยะเวลา1ชั่วโมง1วันหรือว่า30วันหรือว่าทั้งหมดก็สามารถเลือกได้ค่ะต่อไปฟีเจอร์ที่10นะคะแน่นอนว่าเหมือนกับ iOS 17เลยก็คือการปรับเปลี่ยนการเรียกใช้ Siri นั่นเองค่ะปกติเราจะเรียกว่า Hey Siri หรือว่าสวัสดี Siri นะคะแต่ว่าใน iPad OS 17เขาก็อัปเดตให้สั้นลงเหลือเพียงแค่ Siri อย่างเดียวค่ะฟีเจอร์ AirPlay in Hotel นะคะเหมือนกับ iOS 17เลยเราสามารถแชร์มีเดียของเราขึ้นไปบนสมาร์ททีวีที่ไม่ใช่บ้านของเราได้ด้วยนะคะก็คือการสแกน QR code ที่ขึ้นมาบนจอสมาร์ททีวีนั่นเองค่ะแต่ว่าจะรองรับในโรงแรมบางแห่งเริ่มจากแบรนด์ต่างๆในเครือ ISG Hotel and Resort ก่อนค่ะแอปแผนที่แบบออฟไลน์หรือว่าออฟไลน์แมปนะคะเราสามารถดาวน์โหลดแอปแผนที่มาไว้แบบออฟไลน์ได้นะคะไว้ดูข้อมูลต่างๆหรือว่าค้นหาสถานที่ต่างๆได้แม้ว่าเราจะออฟไลน์อยู่ค่ะตัวจับเวลาในแอปนาฬิกาบน iPad นะคะสามารถจับเวลาได้มากกว่า1อันนะคะก็คือสูงสุดแบบ 10-20 อันเลยนะคะเอาไว้ใช้ในหลายๆสถานการณ์ค่ะซึ่งในตอนนี้ iPad OS 17ก็รองรับด้วยค่ะ Personal Voice ฟ
ีเจอร์นี้นะคะเหมาะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียความสามารถในการพูดของตัวเองหรือว่า ALS นะคะซึ่งก็จะสามารถสร้างเสียงที่เหมือนกับเสียงของตัวเองเอาไว้เพียงแค่กดพูดตามประโยคที่เขาระบุไว้ในเมนูการช่วยการเข้าถึงนะคะระบบเขาก็จะเรียนรู้แล้วก็เรียนแบบเสียงของเรานั่นเองค่ะฟีเจอร์ Live Speech นะคะฟีเจอร์นี้เนี่ยเราสามารถพิมพ์วลีหรือว่าประโยคที่เราต้องการพูดออกไปได้เลยนะคะระบบเขาก็จะสร้างออกมาเป็นเสียงพูดของเรานะคะที่เราโทร FaceTime ได้เลยค่ะซึ่งฟีเจอร์นี้ก็จะใช้เสียงที่เราสร้างเป็น Personal Voice ในฟีเจอร์ก่อนหน้านี้นะคะเอามาพูดตามประโยคที่เราพิมพ์ลงไปนั่นเองค่ะiPadOS 17มีการอัปเดตเรื่องของความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยนะคะก็คือมีการขออนุญาตการเข้าถึงรูปภาพค่ะซึ่งในแอปรูปภาพเขาก็จะมีพิกเกอร์ฝังอยู่ในระบบนะคะเวลาที่แอปไหนจะมีการเข้าถึงรูปภาพเนี่ยเขาก็จะมีหน้าต่างเด้งแสดงขึ้นมาให้เรากดอนุญาตนะคะว่าจะแชร์รูปภาพไหนบ้างหรือว่าจะแชร์รูปภาพทั้งหมดค่ะและฟีเจอร์สุดท้ายนะคะก็คือคำเตือนเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนค่ะฟีเจอร์นี้นะคะจะมีหน้าต่างแสดงแจ้งเตือนขึ้นมานะคะถ้าหากว่าเราได้รับรูปภาพหรือว่าวิดีโอที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมนะคะก็จะมีหน้าต่างแจ้งเตือนแสดงขึ้นมาซึ่งเราสามารถเปิดใช้คำสั่งนี้ได้ที่ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่รองรับ iPadOS 17นะคะก็มีตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยค่ะและนี่ก็เป็น17ฟีเจอร์ของ iPadOS 17ที่พลอยได้หยิบเอามาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะเรียกได้ว่าฟีเจอร์เหล่านี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่อยากทดลองใช้งาน iPadOS 17เวอร์ชั่น Public Beta เนี่ยก็ต้องอดใจรอกันนิดนึงนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคม Apple ก็น่าจะปล่อยให้เราทุกคนได้อัปเดตใช้งานกันค่ะส่วนถ้าทีมงานได้ทดลองใช้งานแล้วนะคะก็จะมาทำคลิปสรุปให้ทุกคนได้ชมกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ